สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้ที่จะสนใจที่จะสอบพนักงานราชการนะครับตำแหน่งครูผู้สอนนะครับอันนี้ก็เป็นจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้ทราบนะครับเผื่อมีท่านที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาสมัครสอบนะครับในตำแหน่งพนักงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับขออนุญาตเล่ารายละเอียดให้พวกเราได้ฟังก็แล้วกันนะครับก็คือเขต1เนี่ยสพป.อุดรธานีเขต1จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนแทนตำแหน่งว่างนะครับจำนวน5อัตราและตำแหน่งที่ก็จะว่างโดยรับสมัครระหว่างวันที่15นะครับวันที่15ถึงวันที่21สิงหาคม2562ในเวลาราชการนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:30 ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1นะครับซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.udn1.go.th นะครับรายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้นะครับนี่ก็เป็นประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานีเขต1นะครับเรื่องรับสมัครนะครับสำหรับตำแหน่งที่จะดำเนินการเลือกสรรนะครับก็จะมีกลุ่มงานบริหารทั่วไปนะครับตำแหน่งครูผู้สอนขอบข่ายงานที่ปฏิบัตินะครับก็คือ1ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2ก็คือจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์3ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา4ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ6ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น7ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับ8ก็คือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะครับสำหรับค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาทนะครับ 18,000 บาทสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพุทธศักราช 2547สำหรับระยะเวลาการจ้างนะครับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาก็คือวันถึงวันที่30กันยายน2562ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาถึงวันที่30กันยา2562ทำไมเวลามันแค่นี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับอัตราว่างพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน5อัตรา10กลุ่มวิชานะครับก็หรือทางหรือสาขาวิชาดังนี้นะครับ1นาฏศิลป์นะครับจำนวน1ตำแหน่ง2วิทยาศาสตร์จำนวน1ตำแหน่งสังคมศึกษา1ตำแหน่งคณิตศาสตร์1ตำแหน่งเกษตร1ตำแหน่งนะครับรวม5อัตราซึ่งรายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกนะครับแนบท้ายประกาศนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนะครับ 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนในวันสมัคร 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคส.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้3เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่งทางครูสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้ายนะครับการรับการสมัครเข้ารับการคัดสรรเลือกสรรนะครับก็คือ1
วันรับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2562ถึงวันพุธที่21สิงหาคม2562เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการการยื่นใบสมัครนะครับผู้มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรขอใบสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.udn1.go.thและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1เลขที่7ทับ7ถนนโพสีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข042-222-041ต่อ28นะครับสำหรับเอกสารสมัครหลักฐานที่แนบพร้อมในใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรประกอบด้วย1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับ2สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาสำหรับผู้ที่ยังไม่รับปริญญาบัตรจำนวน1ฉบับ4สำเนาใบทะเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยทรานสคริปต์จำนวน1ฉบับ5สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครูรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและยังไม่หมดอายุจำนวน1ฉบับ6ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน1เดือน1ฉบับ7รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำขนาด1นิ้วซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนและถ่ายครั้งเดียวกันจำนวน3รูป8หลักฐานอื่นๆเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวสกุลทะเบียนสมรสพร้อมสำเนาจำนวน1ฉบับเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครลำดับที่1ถึง5นะครับให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมด้วยสำเนาและหลักฐานประกอบการสมัครที่เป็นสำเนาทุกฉบับผู้สมัครต้องลงนามรับรองความถูกต้องเงื่อนไขการรับสมัครนะครับผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะนะครับสำหรับผู้นั้น 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรภายในวันที่26สิงหาคม2562ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1และทางเว็บไซต์ www.udn1.go.th นะครับสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรก็คือจะดำเนินการเลือกสรรโดยการสอบข้อเขียนและการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์สอบข้อเขียนคะแนนเต็ม50คะแนนโดยสอบความรู้เกี่ยวกับ 1. ความรอบรู้ 2. ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาอันนี้ก็จะเป็น50คะแนนนะครับ50คะแนนทวนอีกนิดนึงนะครับความรอบรู้ความสามารถทั่วไปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม50คะแนนนะครับองค์ประกอบดังนี้นะครับสอบสัมภาษณ์ก็คือ1ประวัติส่วนตัวและการศึกษา10คะแนนพิจารณาจากการตอบแบบตอบคำถามแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา2บุคลิกภาพท่วงทีวาจานะครับ10คะแนนพิจารณาจากการแต่งกายกิริยาท่าทางการสื่อสาร3วุฒิภาวะทางอารมณ์10คะแนนพิจารณาจากการตอบคำถามและการสื่อสาร4การมีปฏิภาณไหวพริบ10คะแนนพิจารณาจากการประมวลการตอบคำถามโดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้5เจตคติและอุดมการณ์10คะแนน
พิจารณาจากแรงจูงใจเจตคติอุดมการณ์ที่มีต่อวิชาชีพครูวันเวลาและสถานที่เลือกสรรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1จะมีการเลือกสรรโดยการสอบข้อเขียนและประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในรูปของคณะกรรมการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1แต่งตั้งในวันที่31สิงหาคม2562สำหรับสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเกณฑ์การตัดสิน1นะครับ1ก็คือผู้ผ่านการเลือกสรรผู้นั้นต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60และสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60โดยให้เรียงลำดับที่ผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อยแยกตามกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชา2กรณีผ่านการเลือกสรรคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 9. การประกาศผลการเลือกสรรจะประกาศผลการเลือกสรรภายในวันที่2กันยายน2562ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต1และทางเว็บไซต์นะครับการรายงานตัวสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานีเขต1จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศสำหรับการเลือกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับฟังการจ้างในครั้งแรกให้ใช้ประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้างสำหรับการจ้างในครั้งต่อไปให้มีหนังสือเรียกตัวผู้รับการเลือกสรรเป็นรายบุคคลโดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ได้รับการเลือกระบุไว้ในใบสมัครการจัดทำสัญญาจ้างและเงื่อนไขการสั่งจ้างผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่30กันยายน2562 11.2 กรณีที่ตรวจสอบว่าพบว่ามีผู้ขาดคุณสมบัติต้องกำหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับการจ้างพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ 11.4 ผลการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ถือเป็นที่สุด 12 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 12.1 ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน2ปีนับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี 12.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนดผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้างบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชีมีการสอบเลือกบรรจุบุคคลอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิกนี่ก็เป็นประกาศนะครับอันนี้ก็หรือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะมาสอบเป็นพนักงานราชการนะครับตำแหน่งสายผู้สอนของสปป.อุดรธานีเขต1นะครับอย่าลืมนะครับประกาศรับสมัครภายในวันที่7สิงหาคมนะรับสมัครผู้รับการเลือกสรรวันที่15ถึง21สิงหาคม2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรภายในวันที่26สิงหาคม2562เลือกสรรโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่31สิงหาคม2562ประกาศผลการเลือกสรรภายในวันที่2กันยายน2562อันนี้ก็ถือว่ารายละเอียดเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ซึ่งก็จะมีวิชาต่างๆนะครับได้สามารถที่จะเทียบเท่าขึ้นไปหรือสาขาเอกดังต่อไปนี้อย่างเช่นนาฏศิลป์เนี่ยมันก็จะมีนาฏศิลป์นาฏศิลป์สากลนาฏศิลป์ไทยศึกษานาฏศิลป์ดุริยางคีตศิลป์ศึกษาศิลปกรรมกลุ่มนาฏศิลป์และการแสดงศิลปศึกษาแขนงนาฏศิลป์นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์และการละครนาฏศิลป์สากลศึกษานาฏศิลป์และการแสดงศิลปศึกษาแขนงนาฏศิลป์นะครับก็จะมีวิชาที่เทียบเท่าได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดเกือบพอสมควรนะครับที่พวกเราสามารถ
ข้าไปดูได้นะครับวันนี้ก็มานั่งอัดคลิปอยู่ที่ศาลปู่ย่านะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะเป็นศาลากลางน้ำนะครับนั่งแล้วบรรยากาศดีครับเหมาะสมกับสำหรับการรีแลกซ์นะครับสำหรับใบสมัครก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปอย่างน้องๆ นะครับที่จบมาแล้วนะครับยังไม่มีงานทำสนใจที่จะเป็นพนักงานราชการก็สามารถไปสมัครแล้วก็สอบได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ